บัคกะบูดอททีวีเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมา T-Tech ได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากค่าย Asus กับรุ่น Zenfone 2ในคอนเซปต์ Southeast Asia at the Experience Tomorrow ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียจากความสำเร็จของ Zenfone รุ่นที่1ที่ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นายเจอรี่เฉินประธานบริษัท Asus Computer ได้ออกมาแถลงถึงสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดนี้ว่าตื่นเต้นและยินดีมากที่ได้เปิดตัว Zenfone 2กับผู้บริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งทาง Asus เชื่อว่าเทคโนโลยีที่ดีที่สุดควรจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนอกจากนี้นายร็อบบี้ชวินเมนประธานบริษัท Intel และผู้จัดการทั่วไปของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่นก็ได้ขึ้นมาร่วมฉลองมิตรภาพอันยาวนานระหว่าง2บริษัทโดยใน Zenfone 2นี้ทาง Intel ได้มอบนวัตกรรมใหม่กับระบบประมวลผล Intel Atom 64-bit ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Advanced Intel XMM7260 สำหรับรองรับสัญญาณ LTEในด้านสเปคกันบ้างสำหรับ Zenfone 2เองมีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันในรุ่นแรม2 GB มาพร้อมหน่วยความจำ16 GB และในรุ่นแรม4 GB ซึ่งนับว่าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่ให้แรมแบบจัดเต็มมาพร้อมกับหน่วยความจำ32และ64 GB ประมวลผลด้วย Intel Atom 64-bit ระบบปฏิบัติการ Android 5.0 Lollipop หน้าจอขนาด 5.5 นิ้วกล้องหลังความละเอียด13เมกะพิกเซลพร้อมระบบออโต้โฟกัสและแฟลชแบบ Duo LED กล้องหน้า5เมกะพิกเซลแบตเตอรี่ขนาด 3,000 มิลลิแอมแบบถอดไม่ได้และสามารถใช้งานได้2ซิมราคาเริ่มต้นที่ 6,990 บาทถึง 11,900 บาทสนใจ Asus Zenfone 2ก็ไปลองสัมผัสของจริงได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือต้องการอัปเดตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทั้งอุปกรณ์ IT สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทางแฟนเพจ T-Tech และ Bakkaboo.tv ค่ะ